สวัสดีค่ะพบกับช anel ป่ายิ่งชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของ789เทนนีไทยพบกับรายการไทยพาทัวร์789โฮมนะคะแล้วก็789เทนนีไทยพาไปทัวร์มอเกษตรวิศวกรรมศาสตร์จ้าก็เป็น2คลิปที่ทุกคนขอมานะคะสำหรับไทยพาทัวร์นะคะทุกคนก็คือพี่กุ้งเซิร์ชคำว่าไทยพาทัวร์เนี่ยก็จะมีอยู่2คลิปนะที่พาทัวร์แต่ไทยไปเรื่อยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกรอบนะทุกคนคะก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับไทยพาทัวร์รายการ789โฮมนะคะทุกคนค่ะไปค่ะคือจะบอกว่ารายการนี้เนี่ยค่อนข้างเฟมัสเนาะก็จะบอกว่า 200,000 กว่าวิวเลยทุกคนเลิศมากนะคะคือน้องก็คือฉายวันที่18มิถุนายน2023นะก็จะประจวบครบปีหนึ่งแล้วอีกนิดนึงนะคะกูไม่เคยดูเลยทุกคนทุกคนดูหมดแล้วเหรอแต่คือกูไม่เคยดูเลยมาค่ะเริ่มเลยโอเคค่ะนะ1 2 3ไปวันนี้นะครับผมเรามาดูบ้าน79โฮมนะครับผมว่า79โฮมที่เราอยู่ในจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับคือตอนนี้ยังไม่พูดไม่เร็วมากนะแต่ก็คือแบบกล้าแสดงออกแล้วเออไปต่อดูเรื่อยๆถ้าผมมาเราจะถึงช่วงการรีวิวแบบจริงจังนะครับโผล่มาเปิดคลิปแบบเล่นๆนะครับลืมนะครับเอ้ยลืมบอกไปนะครับว่าชื่อรายการนะครับผมไทยพาทัวร์นะครับวันนี้จะมาทัวร์บ้าน79โฮมเลยสิ่งแรกที่เราจะเจอไม่เข้าบ้านนี้นะคือสารภูมินะครับผมแล้วก็บ้านสารภูมิจะคอยควบคุมแล้วก็ดูแลบ้านทุกคน79โฮมต่อไปนะครับเราจะพามาดูอันนี้เป็นโซนลานจอดรถนะครับแล้วก็เราจะพามาดูโซนเลี้ยงสัตว์ของเราเองครับผมเฮ้ยใครถ่ายให้อ่ะคนคิดเนี่ยจะเป็นหมาเป็นหมูเป็นแมวเป็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่นี่ได้ยินเสียงไหมเป็นไรเสียงน้ำอย่างนี้ต้องคิดว่าเป็นอะไรพี่เล็กเสียงน้ำนี้เลี้ยงเล็กเลี้ยงนกชัวนกไม่ใช่นะครับปลาแล้วนี่นะครับผมที่เราเลี้ยงคือปลาพันคาร์ฟหรือว่าปลาคาร์ฟนะครับผมซึ่งปลาเราเนี่ยสนิทกับพี่เล็กว่ะอ๋อยังไงคะเป็นปลาที่กินน้อยนะครับว่าอาหารแทบแล้วครับยังรออยู่นะครับดูอ๋ออาหารนะครับไม่ใช่เศษอะไรนะครับอาหารแต่ปลาเราละเอียดนะครับก็เลยกินนิดเดียวมีน้ำมีปลาถึงประมาณ1-2 ครั้งปลาละเอียดปวดเขาแล้วครับเขาเริ่มเจ็บแล้ว7ตัวนะครับผมก็ตัวเล็กล่าสุดก็คือเพิ่งมาใหม่นะครับเขาบอกว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ตัวเล็กของตั้งชื่อให้หน่อยด้วยเพิ่งมาใหม่ชื่อว่ามโนดว่าตัวสีมาโนดมาโนดใส่แว่นด้วยป่ะทุกคนยังไงคะฟังมากตัวเล็กของตั้งชื่อให้หน่อยด้วยที่มาใหม่ชื่อว่าตั้งชื่อมาโนดว่าตัวสีแดงชื่อมานะนะฮะสีขาวอันนี้แล้วก็ตัวสีแดงนี่มานะมานะคือมานุผมไปดูแมวของพี่ทีเจมาครับนั่งตามเขาไม่มีอะไรเหมือนกันตัวนี้เป็นคนก็จะตอนนั่งชมวิวว่าเวลาตอนเช้าตื่นมาแสงลงอากาศดีมากแล้วก็นั่งอยู่แล้วก็สามารถแบบว่ากินบรรยากาศได้ครับผมต่อไปก็เราจะพาไปดูนั่งกอดหลอกขนาดนี้หรอพาไปดูโซนเขาเรียกว่าอะไรโซนสนามเด็กเล่นของบ้านเราเนี่ยวิ่งเล่นสนามวิ่งเล่นพี่เล็กวิ่งเล่นบ่อยไหมบ่อยทุกเช้าเลยเช้าจริงเหรอตื่นนะนี่แหละครับเราก็จะมีมานั่งนะมานั่งได้มุดเพื่อทำอะไรก็มานั่งชมวิวบรรยากาศได้นะครับแล้วก็ผมว่าไม่เห็นมีใครชอบมานั่งนะแล้วก็ฟุตบอลของใครไม่รู้นะครับผมเราก็มาเตะได้อย่างนี้เราก็อยากเตะก็เตะได้โอ้โหสุดยอดนี่โชว์ทักษะหนึ่งเจอบอลก็เล่นเฉยนะครับเรามาดูนี่นะครับก็จะมีต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรก็คอยบังแดดให้บ้านเรานะครับแล้วก็ต้นนี้ต้นนึงนะครับที่เป็นทางเดินสู่น่ารักเนาะตั้งชื่อต้นไม้ด้วยทางเดินจะมีต้นไม้อีกต้นนึงเหมือนกันที่คนกันทางอยู่นะฮะก็ไปดูอันข้างบ้านนี่สามารถได้โผล่ได้สองอย่างก็คือเป็นเขาเรียกว่าแผงควบคุมข้างบ้านครับกับห้องน้ำนั่นเองครับห้องน้ำเราจะอยู่นอกตัวบ้านนะครับผมโอ้ดีเนาะโอเคระวังครับทุกคนระวังครับมาครับตาครับตามาครับเดี๋ยวใครที่เขาจะบอกนะครับว่าตากล้องของเราคือใครนะครับตอนนี้เราจะให้พูดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะพูดไปแล้วใครรู้ที่ทายกันไม่ได้นะครับนี่ไอ้เป็นทางเข้าอีกฝั่งนึงของโรงแรมบ้านเราเนี่ยเป็นแล้วด้วยซ้ำอะไรนะมีคำเหมือนแล้วคำซ้ำของพี่เมนด้วยซ้ำใครรู้ที่ทายกันไม่ได้นี่ไอ้เป็นทางเข้าอีกฝั่งนึงของโรงแรมบ้านเรานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมขอคิวซีนะครับว่าคนถ่ายมานะครับแป๊บนึงน่ารักมาก
โอเคเท่านั้นครับโอ้นี่ครับประมาณนี้ดีกว่าครับคือจะเป็นประมาณนี้4รอบจะมีขอบอาหารแล้วก็มีซิงค์แต่ข้างหน้ามันมีข้างบนอีกทีหนึ่งไปเราไปดูข้างในบ้างกันดีกว่าไปว่าข้างในบ้านเป็นยังไงน่าสายมากลูกเราไปดูข้างในบ้านกันไปไปครับผมก็ที่การเข้าบ้านแล้วนะครับผมตรงนี้มันจะไม่มีก็จะให้ประตูเปิดหรือถ้าเราสแกนหน้าไม่ติดเราก็กดตรงนี้เป็นสแกนมือแล้วจะได้เข้าบ้านวิธีง่ายฮะนี่ยังไงคะแต่เดี๋ยวไปไหนอย่าไปไหนไม่ได้ต้องก็แบบดีๆไปเข้าบ้านอะไรครับคุณฮะเข้าบ้านยังไงเข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านอะไรฮะกระป๋องกันครับ1 2 3ลูกเล่นเราโดดเข้ามานะเฮ้ยเกิดอะไรวะมีประตูทำไมเนี่ยยังไม่เดินเกิดต่อการมาถึงกันไม่เดินเราโดดเข้ามาครับก็นี่นะฮะเราเข้ามาหนึ่งตัวอันนี้เป็นโถนะก็คือมีโซฟาสองอันนะครับก็เรามาถึงแล้วก็นั่งได้แล้วนั่งนี่เป็นห้องแบบว่าชิวๆห้องนั่งสงบได้เพราะว่าห้องชิลก็เป็นห้องแบบว่าสามารถร้องเพลงได้เพราะว่าเนี่ยครับเขาสั่งกล้องเนาะแล้วก็เจอคุณเองนะครับเมื่อกี้คุณเองตะโกนนะนี่ยังไงคะทำไมอยู่ดีมีเน็กเข้ามานะปิดสหาไทยคำอีกแล้วร้องเพลงหน้าว่าเนี่ยครับเขากันกันเสียงมากแล้วก็เจอคุณเอกนะครับเมื่อกี้คุณเอกตะโกนดังก็เก็บเสียงอยู่ไปห้องนี้เป็นห้องไวซ์นะครับคุณเอกทำอะไรครับกินน้ำนี่ตอบด้วยโอ้ยนะคะงงอ่ะตอนนี้งงนะคะว่าแบบเอ๊ะไอไทยหรือไออเล็กก็งงเหมือนกันนะคะก็งงเหมือนกันนะคะแต่ค่อนข้างมันแบบไปทางด้านขวามากกว่านะคะเนี่ยครับเขากันกันเสียงมากแล้วก็เจอคุณเอกนะครับคุณเอกตะโกนดังก็เก็บเสียงไปห้องนี้เป็นห้องไวซ์นะครับคุณเอกทำอะไรครับทำไมเราเขินนะลูกกินน้ำจริงเขาก็มาซ้อมเขาแหละครับผมป่ะเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะห้องแดนซ์หนึ่งแต่ตอนนี้เหมือนเขาซ้อมเต้นกันอยู่ไม่เป็นไรเราข้ามไปห้องอื่นเลยมาดูตัวต่อไปของเราหลังนี้เริ่มเข้าดูตัวของไอ้คืองงมากคืองงมากข้ามไปห้องอื่นเลยมาดูตัวต่อไปของเราหลังนี้งงเม้งมากเข้าลึกสู่ตัวบ้านเราเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นคลิปเห็นนะครับผมก็ถามว่าพี่เนี่ยนี่เล่นยังไงนะครับก็ตอบไม่ได้เหมือนกันก็ต้องถามพี่รังนะครับเพราะว่าเขาเล่นไม่เป็นเหมือนกันครับโอเคลูกเรียกว่าเขาบอกเป็นอะไรฟูลบอดี้ฟูลบอดี้เวทอะไรอย่างเงี้ยฮะที่ยกแบบว่าเด็กผสมแล้วก็ตุ๊กตาของเราเนี่ยนะครับตุ๊กตาเล่นก้ามครับตุ๊กตาเล่นก้ามแล้วก็มีนิ้วแล้วก็มีจักรยานนะครับกระบอกเสียงจักรยานแล้วก็มีที่เด็กของเราที่ผมใช้ที่ชมใช้อย่างเดียวเลยคือนี่ก็คือดูวิ่งนะครับมาเจอคุกกี้ครับแล้วก็ต่อไปเป็นโซนคุกกี้แดนสองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้แดนหนึ่งเราเข้าไปแล้วมีคนซ้อมอยู่นะฮะแล้วก็เลยเข้ามาแดนสองแดนสองจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นห้องสีดำส่วนแดนหนึ่งจะเป็นห้องสีไหนเนี่ยให้คนเราหรือว่านี่สีดำแล้วแดนหนึ่งอาจจะเป็นอีสีหนึ่งนะฮะสีลุ้งมาสีลุ้งเลยเหรอแต่ตายนะแดนสองนะครับก็เป็นห้องเต้นเป็นพูดเก่งมากเลยนะเบอร์สองนะครับก็สามารถเต้นร้องเพลงได้ปกติแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเต้นสองเบื่อเราสามารถไปของน้องซานีมานีมาโนได้นะครับพี่เอาน้องเข้าร้องน้องมาโนจบกันไปกับห้องเต้นสองนะครับจะไปดูอีกห้องหนึ่งชื่อห้องว่าห้องไปลองกินห้องไอน้องละน้องละนะคะเดี๋ยวกูกี้ก่อนอ้าวห้องกินอ้าวห้องปี๊ดอ้าว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 
สัมภาษณ์อยู่งดใช้เสียงมีครับมีครับเป็นห้องร้องเพลงนะครับก็วันนี้ก็มีแคสเซิลเฉยนะครับคุณกรีนนะครับมันสุดหล่อเฮ้ยนี่มันในไทยสุดหล่อแน่นอนครับในไทยเดี๋ยวอย่ามองมันนี่ฮะอ๋อแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ก็มีไม่เคยเลยขนาดนั้นโลกหรอมีครับมีครับเป็นห้องร้องเพลงนะครับก็วันนี้ก็มีแคสเซิลเฉยนะครับเขาเขินอะไรวะเขาเขินอะไรวะกรีนนะครับมันสุดหล่อเฮ้ยนี่มันในไทยสุดหล่อแน่นอนครับในไทยเดี๋ยวอย่ามองแบบนี้ฮะอ๋อแล้วโอ้ยเกินไปโอเคครับทุกคนนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นห้องกรีนนะครับห้องอะไรนะนี่นะครับเป็นห้องกรีนนะครับห้องกรีนห้องกรีนหรือห้องกรีดนะเธอฉันไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงแต่ลูกฉันยิ้มไม่หุบเลยค่ะงงว่านะคะเขาเขินใครนะคะก็ไก่อเล็ก2ไทย3ทั้งหมดนะคะ4 อ้ายงงว่าคุณนะคือมันแบบแปลกๆมันแปลกๆนะคะคือตอนที่แบบว่าอยู่วอล์กแบบอะไรนะเหมือนเคยดูวอล์กเน็กอะก็อยู่กับพี่เล็กไม่เขินขนาดนี้นะคะก็ลองดูกูคิดแล้วเอาละกันว่าแบบเขินใครกันแน่นะคะงงว่ามีครับมีครับเป็นห้องร้องเพลงนะครับก็วันนี้ก็มีแคสเซิลเฉยนะครับคุณกรีนนะครับมันสุดหล่อเฮ้ยนี่มันในไทยสุดหล่อแน่นอนครับในไทยเดี๋ยวอย่ามองแบบนี้ฮะอ๋อแล้วโอ้ยเกินไปโอเคครับทุกคนนะครับทุกคนนี่ครับเป็นห้องกรีนโอ้ยเกินไปโอเคครับทุกคนนะครับเขาบอกใครนะสู้ๆครับบอกใครนะเป็นห้องกรีนนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นห้องเราเรียกว่าห้องทีมงานครับเราก็เปิดไม่ได้ไงเพราะว่าสัญญาอยู่เหมือนกันเต็มที่ใครมีอะไรไม่รู้งั้นเมื่อกี้เขาเปิดได้เพราะว่าอะไรฮะได้นะครับผมเป็นโซนห้องอาหารแล้วตอนนี้เฮ้ยคุณแม่ลาเบรสนะคุณมีภารกิจครับคุณท้าชุดละนะครับผมว่าทำงานอยู่ครับเงียบดีพอไม่ได้แต่งหน้าเลยนะหมอก็เนี่ยนะไม่ต้องกินข้าวที่เราเวลาพวกเราบอกว่าซ้อมก็เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มานั่งกินข้าวไปเป็นโต๊ะเลยครับเราต้องนั่งปรึกษาคุยกันนะครับแล้วก็มีครอบครัวครอบครัวก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีตู้เย็นนะฮะมีตู้เย็นหรือว่าสองตู้ตู้หนึ่งเอาไว้เก็บยังไงตู้หนึ่งจะมาเก็บมาสองตู้แล้วก็เราไปดูชั้นสองก่อนดีกว่าโอ้ยรองเท้าเยอะมากรองเท้าเยอะมากไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าน่ารักมีความจัดด้วยจัดระบงจัดระเบียบนะคะถูกพัฒน์สอนมาเยอะพัฒน์สอนน่ารักคนนอนอยู่กี่โมงแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เวลา4โมงครับตอนนี้เวลา4โมงห้องน่ารักพร้อมไข่ทุกอย่างโอ้ยน่ารักเกินห้องนี้เป็นห้องแท้ของผมนะครับเพราะว่าขีดเส้นใต้ไปเยอะมากเส้นใต้ไปเยอะเป็นห้องที่เรียกว่าห้องสงบครับก็คือว่าห้องนี้จะเงียบบ้างไม่เชื่อฟังเงียบมากอ่าเข้าไปก็จะเป็นห้องที่เราสามารถมานั่งแบบว่าทำเพลงจริงๆหรือแบบมาหลับได้เพราะว่าผมเป็นคนแบบคนที่ชอบนอนไม่ค่อยทำเพลงฟังเพลงชิลๆใช่ครับใช่ครับและที่สำคัญนะครับผมทุกบ้านเราก็ต้องมีของที่ต้องกันอุบัติเหตุไว้ครับอย่างบ้านเราก็มีทางระเบิดนะครับก็คือทางระเบิดก็ยิงกระสีบนไฟไหม้ยิงกระสีได้เลยเราต้องมีติดตั้งนะครับช่วยเราให้บ้านเราติดสวะไฟฟ้าทำไงกระโดดมาเลยเนาะใช่หรอจริงแค่นี้แกง
เน้นความรวดเร็วครับทำอะไรกระโดดมาเลยนี่นะครับเข้าง่ายทีไรแต่ผมกระโดดผมเบื่อแล้วผมขอลองไปทักสองทีเร็วได้ปะไปห้องแนสหนึ่งที่เป็นห้องที่ซีเควนต์ของเราค่ะพร้อมให้ทุกคนได้เห็นแล้วทุกคนที่ทำงานที่เดลวันครับผมนี่เอาเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าซ้อมเสร็จนะครับซ้อมเสร็จเมื่อกี้เพิ่งบอกซ้อมเสร็จนะครับเข้ามานอนเลยนะครับก็เป็นห้องโบ๊ทเลยครับคนนี้เป็นห้องอะไรครับโบ๊ทอธิบายนะครับอันนี้เป็นห้องแนสหนึ่งครับห้องซ้อมเต้นที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเลยเพราะว่าห้องเล็กหมดแล้วห้องเล็กก็ห้องนี้คือห้องที่แบบว่าเวลาเรามีประชุมหรือว่าเวลาเราแบบว่าคิดถึงมาเจอกันที่สี่คนนะครับแล้วก็มาเจอกันที่ห้องนี้นะครับตอนนี้เรียนโปรกับเจนครับใครทัวร์บ้างเอ้ยใครพาทัวร์ติดตามนะใครพาทัวร์เดี๋ยวสรุปรายการอะไรนี้คือตั้งสวยเลยไม่สวยเดี๋ยวไปดูแม่ที่มีใครพาทัวร์ปฏิตามไหมนะครับผมเจนครับฝากโรคิปโฟด้วยนะรายการชื่ออะไรคุณน่ารักก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกต่อนะครับเป็นที่เขาลงบุญแบ่งง่ายนะครับผมเก็บแม่เล่นตั้งนานไม่มีคุณถ่ายไม่มีใครถ่ายคุณเลยอ้าวไม่มีเราเป็นไงครับเป็นอะไรครับเขินเราเห็นคลิปข้าวนี่เราทำอย่างไรครับเราเจอคลิปนี้นะครับที่คุณอ่านนี่อะไรครับทำอะไรอ่ะถ่ายบล็อกนะครับไทยพาทัวร์รายการไทยพาทัวร์ถ้าผมวันนี้นะครับก็จบไปแล้วกับรายการไทยพาทัวร์นะครับผมก็ยืนนัดแต่งตัวแล้วนะครับผมไทยเชียร์นนท์ภาคถิ่นนะครับผมแล้วตากล้องของเราชื่ออเล็กซานเดอร์ครับผมแบ็คแรกนะครับผมพี่แบ็คของเราเองนะครับแบ็คแรกคุณน้าเมดิชันนะคะน้องไทยเป็นเหนือเมย์ไปแล้วตอนนี้แต่ก็นี่ก็คือเมดิชันเหมือนกันนะคะอเล็กซานเดอร์ครับผมแล้วนะครับผมพี่บ้านของเราเองนะครับแดดแรงไหมเนี่ยไม่แดดแรงไม่เป็นไรหรอกนะก็คือเราก็จะมาจบคลิปกันตรงนี้นะครับที่ว่าแสงกำลังดีนะครับไม่ใช่ดีเข้าหน่อยแต่ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามนะผมรายการ7-9 Survival นะครับผมช่องมาร์ค31ทุกๆวันศุกร์เวลา15:00 นนะครับผมก็ตอนนี้กำลังโอ้ยไม่รู้ว่าผมออนคลิปนี้ไปเนี่ยจะดูเดือดเข้มข้นขนาดไหนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราผ่าน IG 79 Survival ได้นะครับมีทั้ง TikTok Twitterเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ใน YouTube ก็ทำพร้อมกัน7-9 Survival นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามไทยด้วยไทยมีคลิปไทยพาทัวร์ที่เขาชนไก่ไปแล้วนะครับ EP 1 EP 2ถ้าติดตามได้ตอนนี้เป็น EP 3แล้วกันแต่ที่กรุงเทพแทนนะครับก็สำหรับวันนี้รายการไทยพาทัวร์ก็ต้องขอจบกันเท่านี้นะครับขอบคุณครับทุกคนน้องผมว่ามีไทยพาทัวร์ที่เขาชนไก่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะเป็นของแถมนะคะจากถึงตอนนี้นะคะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็คือเป็นของแถมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเขาชนไก่อีก2คลิปใช่มั้ยคะโอเคก็คือเมื่อกี้เป็นคลิปที่แบบทัวร์บ้าน789โฮมใช่มั้ยคะทุกคนที่มีความแบบเสียงอาจจะแบบไม่ค่อยเข้าไมค์เพราะว่าน้องไม่ได้ใช้ไมค์เนาะอะไรอย่างงี้พอหันไปทางนู้นก็จะแบบไม่ค่อยได้ยินและก็ต้องตั้งใจฟังน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าไทยพูดเก่งมากเลยนะคะแบบว่าคือน้ำไหลไฟดับพูดเลยว่าแบบเป็นคนที่หัวไวแล้วก็คิดคอนเทนต์ได้เก่งมากแล้วหน้าสดน้องดีมากเลยทุกคนแล้วก็พาทัวร์ทั้งบ้านจริงๆนะแบบว่าตรงนี้มีอะไรบ้างแต่คือถ้าเป็นเกี่ยวกับห้องเนี่ยก็จะมีแบบอะไรนะปิดบ้าน789ก็มีคลิปหนึ่งใช่ไหมคะที่พี่กุ้งก็ทำรีแอคชั่นแล้วนะคะสามารถดูได้นั่นก็อันนี้น้องๆก็คือแบบว่าน่ารักมากเลยนะคะก็ครับก็พบกับใครบางคนที่ฉันก็อ่ะเมนสเน่อะไรเงี้ยแกมันแบบไม่มีคำพูดอะไรนอกจากครับผมอย่างเดียวนะคะแต่เป็นอะไรที่กรี๊ดหนักมากนะเป็นอะไรที่กรี๊ดหนักมากนะคะลูกมาเขิน2แล้ว2รอบ3รอบเลยนะคะในนี้ดีใจมากเลยนะคะแบบแฮปปี้นะคะแล้วก็น้องไทยแล้วก็พี่อเล็กเป็นตากล้องใช่มั้ยที่แบบหลุดพูดตั้งแต่แรกๆเลยก็อ่ะพี่อเล็กเป็นสร้างกล้องให้หรือนี่อะไรยังไงนะคะน่าจะเป็นตอนแรกกูปีหรือเปล่ามันจะยังไงคะเขาก็คงสนิทกันในช่วงนั้นแล้วก็เหมือนพี่อเล็กมาบ้านพอดีด้วยอะไรอย่างงี้นะก็น่ารักมากพาทัวร์บ้านต่างๆได้เจอพี่มินเจอพี่ฮาเจอแมทดอกนะคะเจอซินบุกได้เล็กน้อยนะคะเจอคุกกรีนนะคะแบบพยานรักไก่แดง
นะคะคือจะบอกว่าแบบน่ารักอ่ะทุกคนได้เจอคนหลายๆคนแล้วก็น้องก็แนะนําแบบว่าสถานที่ต่างๆของบ้าน79 Home ก็เก่งมากน้องไทยนะคะที่โอ้ตั้งแต่ปีที่แล้วนี่คือตอนนี้ก็คือพูดเก่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นพิธีกรในหลายรายการแบบพูดน้ําไหลไฟดับนะคะก็ภูมิใจมากไปต่อค่ะเราไปไทยพาทัวร์มอเกษตรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์กันค่ะมาค่ะทุกคนเรามาไทยพาทัวร์มอเกษตรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์กันจ้าไปค่ะนับ1 2 3ไปนี่นะครับผมให้พี่วินถูกแท้ให้นะครับเพราะว่าผมแท้ไม่เป็นนะครับผมเพิ่งขึ้นปี1 นะฮะวันนี้คำเรียกประสบการณ์นะเขาชอบแล้วเขาใส่ไทยมา4 ปีแล้วไปเอาละเร็วโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยเฮ้ยจำไม่ได้ผูกไทยนะครับผูกไทยเป็นไหมผูกไทยเป็นฮะพี่มาร์คหล่อมากพูดผมหน่อยได้ไหมทำไม่เป็นนะทำมาผูกไทยแบบทำผูกไทยอีกแบบที่มันจะมีเลี้ยงน้องมากเลยอ่ะแบบไหนพี่ฮาร์ดมาอีกหนึ่งพี่อะไรนะพี่ฮาร์ดไงพี่อะไรพี่ฮาร์ดได้แล้วนี่พี่ใครอ่ะดีครับผมเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยอย่าสปอยเฮ้ยไม่ได้สปอยเลยสวัสดีครับเองเฮ้ยอ๋อโอเคครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยผูทัดใจโอยใช้เป็นผูทัดหน่อยเร็วครับผมวันนี้มีภารกิจพวกนี้คือจุฬาบอยครับเฮ้ยผู้พาทัวร์ป่ะเนี่ยจุฬาบอยมากคนนี้คือจุฬาบอยนะฮะนี่คือจริงอีกคนนี้ฝันจะเจอหน้ากันตอนเช้าทุกวันนี่ครับอันนี้คือธรรมศาสตร์บอยแล้วคนนั้นคืออะไรน่ารักอ่ะเดี๋ยวต่อให้อยู่บอยแต่ก็นั่งอยู่ไม่รู้ไหมว่ามันมีวันหนึ่งอะครูอะรอมาแบบขึ้นรถตู้ใช่แล้วครูอะเล่นสกูตเตอร์ไอ้ผีม่วงเอ้ยผมก็มีมาผมก็มีเหมือนกันเฮ้ยให้เดี๋ยวให้ดีให้ถามเฮ้ยน่ารักต่อยน่ารักมากเฮ้ยเป็นใครน้องเขาเรียกว่าขี่บีมรอรถตู้อะเหรอขี่บีมพี่บีมผมไม่สีเขียวแล้วไปเกือบ500ไม่ตอนเนี้ยมันไหนเสร็จไทยอะไรยุกเคช่วยนะครับไปต่อโอ้เก่งมากเสร็จแล้วครับผมผูกโดยคุณคริสนะครับใส่ยังไงพี่สองพี่ใส่โอ้หล่อมากอันนี้เคยูบอยป่ะเนี่ยเคยูบอยเรียนวิศวะเฮ้ยจังหวะน่ารักทรงผมนี้เฮ้ยปีหนึ่งไปกันเฮ้ยน่ารักสวัสดีครับค่ะพบกับผมไทยนะครับผมกับรายการที่คนตามหานะครับก็คือรายการไทยพาทัวร์นี่นะฮะซึ่งวันนี้ครับบ้านเราก็ทัวร์ไปแล้วพาร์ตี้แล้วก็ทัวร์ไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทัวร์อีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตผมเลยก็คือการเรียนนะครับเราจะพามาทัวร์ที่มอเกษตรนะครับผมเคยูนี่นะฮะหล่อแล้วเกินเดี๋ยววันนี้คุณดาผมไปเรียนตอน9 โมงถึงประมาณบ่าย3เรียน2 วิชาวิชาแล้วก็ในตอนเย็นจะมีงานพิธีของมหาวิทยาลัยนะฮะเลยใส่ไทยพิเศษสมัยกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเรียนนะฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่า1วันเนี่ยในมอเกษตรมีอะไรบ้างอยากรู้ไหมล่ะเฮ้ยก็ตามมาสิจ้านี่ก็อะไรกินร้องพ่อนะฮะป๊อกกี้อ่าหล่อมากคุณนะคุณลูกชายเขาหล่อจริงๆเนี่ยไปดูดีกว่าว่าหลังนี้เราจะทำอะไรใครที่อยู่มอเกษตรบ้างนะฮะแนะนำข้าวมาได้นะครับว่าหลังข้าวที่อร่อยเนี่ยที่มอเกษตรเนี่ยมีร้านอะไรบ้างแล้วก็ชอบกินเมนูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้คิดได้ว่าอยากร้านไหนผมก็แบบยังไม่ได้กินแบบตะลัวทุยเอ้ตะลุยทัวร์ตะลุยทัวร์เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเรียนเสร็จแล้วผมต้องไปซ้อมผมก็เลยแบบไม่ได้ดูว่ามันมีที่ไหนบ้างตอนนี้ผมเขินตอนนี้ผมเขินมากแล้วจริงปะข้างๆครับเราก็มีคนเดี๋ยวพูดเสียงมันไม่ได้ก็ไปวันนี้ผมอาจจะทัวร์อะไรไม่ได้เยอะกับไทยพาทัวร์เพราะว่าผมมีไปซ้อมต่อตอนเย็นแล้วผมก็มีเวลาระหว่างคาบน้อยก็เลยจะทำให้ทัวร์ได้มากที่สุดเท่าที่จะทัวร์ได้แล้วกันตอนนี้ผมอยู่ตึก SCL ก็คือตึกวิทยาศาสตร์นะครับก็เพื่อนผมลงมาแล้วเดี๋ยวผมไปกินข้าวดีกว่าหล่อมากนะโอ้น่ากินมากวันนี้นะครับผมจะมาไทยพาทัวร์นะครับจะพามาทัวร์ที่
มอเกษตรนะครับผมปกติเนี่ยคนอื่นอาจจะแบบเห็นผมทัวร์ที่แบบบ้านเจ็ดไปเก้าโค้งหรือแบบตัวอะไรก็ตามนะตรงนี้จะให้ดูว่าพัฒนาปรับปรุงนะคะเมื่อกี้ที่แบบว่าเสียงอาจจะไม่ค่อยนั่นมากนักแต่ตอนนี้เนาะเสียงเก่งมากเลยนะเอออีกหนึ่งชีวิตผมอีกอย่างนึงก็คือการเรียนนะครับผมก็มาที่เกษตรบ่อยมากก็คือมาเรียนหนังสือผมอยู่วิศวะนะครับผมวิศวะไฟฟ้าก็เดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูว่าวิศวะที่มอเกษตรมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างพามาดูนะครับโลนี่ครับตึกแรกนะครับผมตึกแรกอันนี้เป็นวิศวะเครื่องกลกับวิศวะอุตสาหการนะครับนี่ครับวิศวะเครื่องกลอุตสาหการนะครับแล้วก็ครับแนะมาต่อครับนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นตรงนู้นไหมครับอันนั้นคือวิศวะสิ่งแวดล้อมกับวิศวะการบินนะครับรวมกันแล้วก็ตึกสีฟ้าเนี่ยคือวิศวะซับน้ำนะครับก็คือแบบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำนะฮะตามมาครับอันนี้นี่เราผ่านไปสี่อะไรนะใกล้แล้วไฟฟ้าอยู่ไหนครับรอไฟฟ้าใกล้ถึงแล้วนะฮะส่วนอันนี้นะครับส่วนนี้เป็นวิศวะโยธานะครับผมวิศวะโยธาก็ตามหลักเนี่ยเอาจริงผมอยู่แค่ปีหนึ่งตอนเนี้ยคือผมยังไม่ได้เรียนตามเอกขนาดนั้นผมอยู่วิศวะไฟฟ้าใช่ไหมผมอยู่วิศวะไฟฟ้าแบบว่ายังไม่เรียนตามเอกขนาดนั้นก็แค่แบบเรียนเป็นสูตรเรียนรวมซะมากกว่าคือเรียนวิชาแบบฟิสิกส์เลขเขียนแบบคอมพิวเตอร์ภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเรียนรวมซะมากกว่าแต่ไม่เรียนแบบแยกเอกถ้าแยกเอกก็ได้ตอนประมาณปีสองกับปีหนึ่งฮะไอปีสองกับปีสามส่วนนี้คือแบบว่าลงปฏิบัติการของวิศวะเครื่องกลนะครับก็จะแบบว่ามีเครื่องจักรอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะและสิ่งที่ทุกคนกำลังตามหานะครับอยากรู้ว่าผมเรียนที่ไหนคือวิศวะไฟฟ้าเองนะครับนี่นะครับวิศวะไฟฟ้าอยู่ข้างหน้านี่เองครับตึกเป็นตึกแบบว่าเป็นวิศวะแรกๆมันก็เลยแบบตึกยังอาจจะเก่าดูหน่อยแต่เขาจะรีโนเวทอีกประมาณ2ปีมั้งครับที่อาจารย์บอกนี่นะครับตึกวิศวะไฟฟ้านะครับผมจริงผมก็ยังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันก็ต่อไปนะครับผมจะพาไปเจอวิศวะอีก3ที่นะครับว่าขนาดเองอย่าอ้อไม่ชนคือจริงผมต้องบอกก่อนเลยว่าเหนื่อยเดินแล้วพูดไปครับผมตอนนี้นะครับผมเรามาอยู่ที่วิศวะวิศวะอะไรดีอะเคมีนะครับเคมีอยู่นี่นะครับเคมีแล้วก็หมดแล้วเคมีแต่นี่ทุกคนอาจจะคุ้นตานะเพราะว่าแบบว่าผมมากินข้าวที่นี่บ่อยมากไม่ใช่ผมเนี่ยคุณตาผมมากินข้าวที่นี่บ่อยก็คือเขาเรียกว่าบาร์วิศวะนะครับคือที่เกษตรเนี่ยมันจะมีบอกว่าหลายบาร์นะมีแบบบาร์วิศวะบาร์ใหม่บาร์เก่าบาร์ใหม่กว่าบาร์บัดบาร์อะไรเงี้ยเยอะเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ผมจะมากินบาร์นี้ก็คือว่าเป็นบาร์วิศวะเพราะมันใกล้กับวิศวะด้วยกันซึ่งบนบาร์วิศวะเนี่ยคือเขาเรียกว่าตึก IUP นะครับก็คือตึกของอินเตอร์นะครับเป็นแบบอินดิสโปรแกรมนะฮะก็ผมก็ไม่ได้ไปเรียนหรอกเพราะผมอยู่ภาคไทยผมอยู่ไฟฟ้าปกติมันจะมีไฟฟ้าปกติไฟฟ้าพิเศษแล้วก็ไฟฟ้าอินเตอร์นะครับผมในตึก IUP นะฮะเราเข้าสู่โซนของกินกันดีกว่าที่เราแบบที่ผมกินข้าวอยู่เกือบทุกวันคือที่นี่บาร์วิศวะไปชอบการใส่เอฟเฟกต์มากเลิศอ่ะนี่เขินนะคะไม่กล้าพูดตอนนี้นะครับผมพาทุกคนเนี่ยมาเจอกับเขาเรียกเป็นวิศวะหรือว่าเป็นศูนย์กลางของวิศวะใช่ไหมเพื่อนใช่ปะศูนย์กลางของวิศวะนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเพื่อนช่วยด้วยชูชาตินะครับผมตึกชูชาติกัมพูนะครับผมนี่จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นศูนย์กลางของวิศวะใครที่แบบเรียนรวมหรือแบบมาเป็นแบบห้องไหนไม่มีก็จะมาเรียนที่ห้องนี้นะครับผมก็ยังไม่แน่นมากผมก็เรียนไปครั้งสองครั้งเองนะครับกับตึกนี้แต่ลองดูครับลองดูตึกเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของวิศวะเลยก็ได้ว่าได้นะครับนี่ครับมาดูป้ายวิศวะดีกว่าครับมาดูป้ายครับนี่ครับป้ายครับแชร์ไปสักหนึ่งทีครับนี่โอเคเราจะไปแล้วเราจะไปดูกันว่าในมหาลัยเนี่ยมีตรงไหนอีกดีกว่านะครับตึกข้างหน้าที่ทุกคนได้เห็นนะครับคือตึกวิศวะตึกวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่วิศวะแต่วิทยาศาสตร์นะครับก็เนี่ยครับประมาณนี้ดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปไกลกว่านี้นะครับเฮ้ยก่อนไปขอพิเศษนี่นะฮะยังไงครับผมเชื่อหลายมออาจจะมีครับทุกคนอาจจะมีอันนี้นะฮะก็คือเขาเรียกว่าสกูตเตอร์ม่วงนะฮะหรือว่าบีมนะฮะใช่ไหมบีมนะครับผมก็มันต้องมีแบบขี่ก่อนแต่ยังไม่มีแบบขี่ผมก็เลยเดินเอาเนี่ยแหละเดินกินบรรยากาศนะครับออกกำลังกายทุกคนที่ขับบีมก็ระวังเนื้อฮะใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ค่อยๆขับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ต้องทำใบขับขี่ก่อนด้วยระหว่างวันนะครับผมที่ผมไปเรียนเนี่ยช่วงนี้ผมอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมแล้วแบบปีหนึ่งมันก็แบบยังต้องเรียนรวมอยู่เพราะมันไม่ได้แบบเป็นสายแยกก็เลยต้องไปตึกเรียนรวมชื่อว่าตึก LH1 หรือสล1นะฮะมันจะมีในมีตึกเรียนรวมอยู่ประมาณ4ตึกแต่เนี่ยผมเรียนแค่ตึก1กับตึก3ส่วนใหญ่เราจะไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงไปตามมาฮะแต่อีกสิ่งนึงเลยที่พลาดไม่ได้เนี่ยคือ
สิ่งที่แบบว่าเวลาเราไม่มีคาบเรียนอย่างเงี้ยเราไปสามารถไปนั่งอ่านหนังสือได้คือห้ามหลับนะที่เนี่ยคือหอสมุดผมก็ไปผมก็ไม่เคยหลับเลยผมแบบไปอ่านหนังสือเดียวหรอไม่จริงหรอกจริงวะผมไปหลับนะเพราะมันแอร์เย็นมากจริงเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าห้องหอสมุดมันเป็นยังไงเลิศว่ะลูกนี่ครับอันนี้ไม่มีชื่อหรอกครับแต่ผมคิดว่าเขาคือสามเหลี่ยมสำเนียงทองคำนะฮะว่าสดชื่นมากจริงป่ะจริงตอนนี้แบบสูดอากาศได้แบบโอ้ยออกซิเจนเต็มอ่ะตอนนี้สุดยอดนี่ถึงหอสมุดแล้วนะฮะนี่นะครับผมถึงหอสมุดแล้วคุณเร็วมากการใส่เอฟเฟกต์นี่นะครับลองไปลองดูลองดูแบบนี่เป็นแบบว่าฟิลแบบอิดๆหน่อยตัดเองนะทุกคนครับผมอูดอิดนะครับใครที่ดูบล็อกนี้น่าจะอูดกับอิดนะครับผมอิดอู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 ดนมอูดกับอิดซึ่งผมจะมาอธิบายปมว่าทำไมอูดถึงตอบอิดเพราะอูดแบกอิดนะครับเวลาคนสร้างพีระมิดอูดต้องแบกอิดผมไม่ได้พูดมั่วนะจริงอูดเขาแบกอิดผมเลยแบบตอบอิดไปเก่งมากไปแล้วผมก็เดี๋ยวอีกด้านหนึ่งผมจะเข้าไปในหอสมุดแล้วดีกว่าไปเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนเพราะตอนนี้ผมขอทวนหนังสือก่อนเพราะว่าจริงๆมาที่ผ่านมาคือผมแบบผมขาดเรียนบ่อยมากใช่ไหมแล้วแบบผมตามไม่ทันอ่ะแล้วเวลาผมกลับบ้านไปผมก็แบบแทบจะไม่ได้กลับไปทวนเลยเพราะมันไม่มีเวลาทวนเพราะผมต้องซ้อมอย่างเงี้ยทำให้แบบเวลาผมมาเรียนในคาบวันต่อมาผมก็แบบไม่เคยตามก็ทันอ่ะแล้วพอผมหายนิดนึงผมมันแบบไปไกลมากจริงๆคือแบบผมก็กลัวเลยไม่ทันอยู่ต้องขนมอะไรเอามากินดิเอามาแบ่งดิเอารสอะไรอ่ะช็อกโกแลตก็ได้นี่โอ้โหเพื่อนอยู่เป็นมากอ่ะเลิศว่ะมีเอาชาเขียวได้ไหมเอาด้วยก็ได้เก่งวะไปครับเก่งกินได้หน่อยอะสตรอเบอรี่ก็ไม่ต้องแกะอะสตรอเบอรี่ครับผมตอนนี้นะครับผมก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับก็มีคน2คนอยู่ในห้องผมด้วยนะฮะนั่นก็คือโอ้ยโอ้คุณนาอยู่ทุกวอล์กเลยปะวะเธอคือยังไงนะมีคนแอบกระซิบมาว่าแบบอยู่ทุกวอล์กล่ะแต่ฉันไม่เคยดูไงไม่ค่ะดูต่อคุณนามีคน2คนอยู่ในห้องผมด้วยนะฮะนั่นก็คือเอ้ยผมอยู่พี่มินโอ้โหไหนเมื่อเช้าผมให้พี่มินเขาเรียกอะไรนะผูกซอยในคล้ายให้นะฮะก็ซึ่งเป็นเมื่อคืนด้วยซ้ำเมื่อเช้าในวอล์กมันคือเมื่อเช้า นี่นะครับผมก็มีของขวัญมาให้พี่มินนะครับผมก็คือขนมนะครับป๊อกกี้ไอ้ถือว่าเป็นการตอบแทนที่เมื่อเช้าพี่มินให้ผมแล้วก็ฝากให้พี่มาอันนึงแต่ผมไม่เจอพี่มาก็เลยฝากให้พี่มาอันนึงโอเคก็ได้แล้วคนข้างๆจะน้อยใจไหมได้ไหมให้เอาไหมเอาได้ไหมโอ้ยคนข้างๆจะน้อยใจไหมได้ไหมให้เอาไม่ใส่ใจเอาได้ไหมไม่ทำไมอ่ะว่าเอาไปหน่อยเอาเฮ้ยเราเป็นอะไรเนาะคือมันเป็นอะไรที่แบบเชื่อมโยงตลอดเวลาคือเข้าใจแหละว่าไทยอ่ะแบบว่าไปเรียนมาใส่ชุดขาวแต่มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบหลายครั้งที่น้องเน็กใส่เสื้อดำแล้วไทยใส่เสื้อขาวเป็นแกลบเชื่อมโยงตอนไปสวนสยามใช่ไหมอะไรนะนั่นแหละแต่ไปลาซาด้าทุกคนอันนั้นก็ใส่เสื้อดำแล้วใส่เสื้อขาวมันเป็นความแบบเดซินี่นะคะทุกคนเอาได้ไหมไม่ทำไมอ่ะเอาไปหน่อยอ้าวเฮ้ยอ้าวเอาขึ้นมาต้อนได้ไงครับคือตอนที่เราแบบวันนู่นนานแล้วที่เราไปรันชูกันแล้วแบบมันออกเช้ามากผมก็กลัวว่าแบบจะไปหิวในรถก็เลยแบบแอบจิกของบ้านใส่ในกระเป๋าคือเกินไปครับเกินไปเอาไปก็ได้งั้นให้พี่มาร์คให้พี่มาร์คด้วยแล้วก็ให้เน็กอันนึงเน็กเอาสีนี้ไปเพราะว่าเน็กมีสีเขียวเยอะงั้นปกติชอบกินสีชอบกินอันนี้ลูกที่ฉันเขินเขินแปลกๆลูกฉันเขินแปลกๆนะคะคุณแม่ไงปกติชอบกินสีชอบกินอะไรนี่ไงสีแดงใช่ไหมแล้วทำไมหยิบสีเขียวมาก็ตอนนั้นมันเหมือนกับสีแดงสีแบบรู้ใจกันอีกแล้วกันนั่นแหละฮะจะทำอะไรต่อครับเดี๋ยวต้องไปคิดท่าไปทำบล็อกของพี่มี
ถ้าไม่รู้ใครเสร็จต้องไปดูบล็อกพี่มินต่อเดี๋ยวผมก็จะไปโผล่บล็อกนั้นบ๊ายบายขอบคุณครับฝากให้พี่มาด้วยครับได้ไปแล้วยังไม่จบครับผมตอนนี้นะครับผมก็จะมาให้ของขวัญอุ้ยโบให้ของขวัญโบนะครับเพราะว่าโบถักในไทยผมสีแดงก็มาคือผมยาวมากโบต้องแสงคนสำหรับเล็กไทยนะครับโบแบบเออโอ้หล่อมากแต่งคือยังไงก็ไม่ได้เรียนนะเรียนครับเนี่ยผมอยากให้ผมทำเวลาว่าผมมันยาวมากอะแบบเยอะว่าโหมันยาวจนแบบมันกระดกขึ้นเลยยาวหล่อมากเลยนะวันนี้มามาต่อวันนี้เป็นคือต้องไปซื้อป๊อกกี้แล้วอะทุกคนเป็นกับไทยครับวันนี้ใครทำอะไรต่อครับเต้นครับเต้นกับใครเต้นกับใครครับเต้นกับพี่มาครับก็กี่โมงแล้วพี่เรียนเต้น6 โมง 6 โมงกี่โมงเนาะใช้ชีวิตคุ้มมากเลยมีค่าเลยมีค่าเลยครับเรารีบไปไหมได้ครับไปดีกว่าไปไปขอบคุณครับจบแล้วหรอนี่ก็เพลินอยู่นะทุกคนเพลินมากค่ะท่านผู้ชมตบมืออันเนี้ยก็จะเป็นคลิปของคุณไทยชยนนท์ภาคกฐินนะคะที่ไปทัวร์วิศวกรรมศาสตร์นะคะโมเกษตรนะคะโดยมีแบบว่าพี่มินพี่ฮาร์ทพี่มาร์คนะคะคอยเป็นคนที่ช่วยทำเน็กไทนะคะสรุปแล้วก็คือพี่มาร์คเป็นคนทำเน็กไทสำเร็จนะคะแล้วก็แบบแอบเห็นต่อยด้วยนะเลิศน่ารักมากตอนนั้นคือใส่เสื้อสีชมพูน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนก็คือพี่มาร์คก็เป็นคนทำเน็กไทสำเร็จใช่ไหมคะจนมาแบบว่าให้ป๊อกกี้ตอนสุดท้ายนะจ๊ะก็คือเปิดมาเป็นพี่มาร์คปิดเป็นพี่มาร์คนะคะเลิศมากญาติเขานะคะทุกคนเลิศมากคุณอาจะบอกว่าไทยเนี่ยใส่ชุดนักศึกษาคือหล่อมากมากหล่อแบบตะโกนหล่อแบบหล่อนี้เลยทุกคนคือแบบเกินไปอะค่ะจึงเกินคุณอานะคะคือจะบอกว่าดีงามมากเลยนะทุกคนค่ะแล้วก็คือพูดเก่งมากแล้วก็แบบมีการปรับปรุงเรื่องไมค์ด้วยในทั้งสิ้นแล้วก็เพื่อนในมอเกษตรเขาก็ช่วยถ่ายด้วยแล้วเราก็เหมือนไปเรียนรู้เกษตรศาสตร์มากขึ้นนะคะโดยน้องไทยเนี่ยก็เป็นคนพาทัวร์จริงๆนะคะกูไม่เคยเข้าไปในมอเกษตรลึกขนาดนี้นะคะจนแบบว่าไทยพาไปพาทัวร์จริงๆนะคะแล้วก็คือไทยเนี่ยเป็นของดีของมอเกษตรนะคะเป็นเกษตรศาสตร์วิศวกรรมด้วยนะคะเป็นอะไรที่ดีงามมากนะคะก็บางคนก็น่าจะได้เห็นพี่ไทยใส่ชุดช็อปแล้วนะคะก็น่าจะแบบประทับจิตประทับใจกันคือจะบอกว่าในวันนั้นที่น้องไปบาวิศวะก็คือดังมากนะคะทวิตก็คือแบบไปถึงแบบหลายแสนกว่าเลยนะทุกคนโอ้โหดังนะคะช่วงนี้น้องไทยก็แบบค่อนข้างเฟมัสเลยทีเดียวเชียวนะคะทุกคนคะแล้วก็พับก็พอมาถึงบ้านก็มีคนอยู่ในห้อง2คนได้แก่ใครคะได้แก่พี่มินและอีกคนคือใครคะเน็กมาสกิดนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบคุณน้าก็นะคะในวอล์กก็จะมีเขาอยู่ทุกวอล์กอะไรอย่างเนาะก็มีคนบอกมาว่าแบบเฮ้ยมีในทัวร์เลยอะเฮ้ยเดี๋ยวไว้เราจะไปดูอีกนะทุกคนวอล์กนี้เราก็จะมาประมาณ3คลิป4คลิปนะเดี๋ยวไปกันต่อเนาะไปกันต่อเราจะไปกันต่อที่อะไรไปต่อที่เขาชนไก่นะคะก็แฮปปี้มากนะคะทุกคนมีให้ป๊อกกี้กันในนี้ก็ดีใจนะคะดีใจมากๆเลยทีเดียวเชียวนะคะก็เป็นคนใส่ใจคนรับข้างมากเลยนะคะน้องไทยก็กลัวที่จะแบบเนี่ยจะแบบไม่ได้ป๊อกกี้เดี๋ยวจะงอนไหมอะไรอย่างเงี้ยน่ารักนะคะใส่ใจใส่ใจแฮปปี้คุณน้าเขินไปค่ะเราไปต่อที่อะไรไปต่อที่เขาชนไก่เนาะเพราะว่าน้องไทยได้บอกแล้วว่ามีการไทยพาทัวร์ที่เขาชนไก่ด้วยก็เป็นการที่แบบแถมนะคะสำหรับคนติดตามคลิปมาถึงตอนนี้นะคะมันมีกี่อัน2อันเนาะทุกคนมาค่ะเริ่มเลยเมื่อกี้เนี่ยจะบอกว่ามีเป็นยอดวิวที่โหดมากเลยนะคะทุกคนยอดวิวถึง 360,000 เลยนะคะยอดวิวโหดมากไปต่อที่เจ๊ไปก้าวให้นี้ไทยผจญภัยในดินแดนเขาชนไก่ปี3สุดเฟี้ยวนะจ๊ะมาค่ะเริ่มเลยอันนี้ช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็น1ปีที่แล้วนะคะก็คือว่าน้องเนี่ยได้น่าจะเป็นก่อนที่จะมีรายการเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะคะใช่เลิศมาก19กุมภาเนี่ยทุกคนมาค่ะเริ่มเลยน้องไทยหัวเกรียนเป็นยังไงไปดูกันนะจ๊ะโอเคค่ะนับ1 2 3ไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผม
เป็นของคุณไก่นะฮะว้าวกำลังเดินเข้าสู่น่ารักมากไปดูว่าเป็นยังไงดึกมากเนาะ5วันน่าจะรอดไหมไปรับชมดีกว่าฮะน่าจะแดดไหมเนาะโอเคผมกำลังจะไปหาชวนไก่นะครับอยู่บนรถตอนนี้ตอนนั้นคือหน้ากำลังแบบอบอิ่มอยู่นะคะแบบมีเบบี้แฟตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน่ารักมากอยู่ในช่วงรอยิงปืนนะฮะคนอื่นใส่หมวกหมดผมลืมหมวกไว้บนรถนะฮะผมลืมแป๊บนึงนะคะอันนี้ใครนะคะอันนี้คุ้นๆเอ๊ะอันนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเน็กเลยอ่ะใช่ไหมอ่ะเรามีการถ่ายวอล์กด้วยใช่ไหมอ่ะยังไงนะผมลืมหมวกหัวรถอย่างเดียวเลยอ๋อไม่ใช่เน็กคือใส่แว่นอยู่ตรงนี้อ๋อคุณน้าแป๊บนึงนะคะหัวร้อนอยู่คนเดียวเลยนี่ไงเน็กใส่แว่นอยู่นี่ไงโอ้นี่คืออโปหรอตอนนั้นเขายังไม่โชว์หน้าเน็กเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าแต่ละคนห้ามรู้จักการนี้ใช่ไหมคุณน้าหน้าเข้าหาสมัยหน้าเข้าหาเมื่อแรกก็กดข้าวเลยฮะเพราะว่าเราไม่มีช้อนจะใช้มือก็กับอะไรอยู่นะฮะกดข้าวกันไปไม่รู้เย็นนี้จะได้อดอีกไหมเราดูนะฮะติดตามว่าผมจะได้กินข้าวไหมวันนี้ผอมแน่ฮะคนเราเขาไม่แย่บวกมากเลยเนอะแบบถึงจะไม่ได้กินข้าวแต่ก็ไม่รู้สึกว่าแบบวายๆอะไรใดๆนี่ข้าวมื้อแรกของเรามาโลนะครับป้อนอิ่มช่วงนั้นแบบอร่อยโฮก็น่าจะอยู่ในแก๊งเดียวกันไหมแบบว่าไม่กินข้าวกินแทนว่าไม่มีช้อนโป๊กินอะไรอ๋อไม่กินไงอดอาหาร5วัน5วันเลยรอดูนะครับพอจะอดได้ไหมอันนี้มันเหนียวมากเลยตอนนี้นะครับเพิ่งกินของว่างเสร็จก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็น่าจะไปยังรออยู่เนาะไม่รู้เหมือนกันนะฮะเมื่อกี้เพิ่งดูสาธิตวิธีการยิงปืนแต่ผมก็ไม่ได้ยิงอะไรเลยเหมือนกันก็ยืนดูเขากอบปืนผมก็วิดพื้นไปวิดพื้นเขาเรียกว่าที่มันลุกนั่งอะสปาร์จัมว่าไม่ออกไปนะฮะครับตอนนี้นะครับผมก็เพิ่งเสร็จจากที่ยิงปืนประชุมน่ารักเนาะทำยังไงต่อวันนะฮะวันนี้ก็กำลังจะเดินกลับที่พักนะฮะไม่ใช่ที่พักสิเขาเรียกว่าเต็นท์แต่เรียกเต็นท์ก็จะมีไปหน่อยเรียกว่ากระท่อมกันนะปังอะไรก็เป็นไงเรียกว่ากระท่อมฮะกระท่อมที่มันแบบว่าอันนึงอันเล็กๆก็ให้นอนได้คนนึงนะเราก็ใส่ชุดทองเดี๋ยวคนเห็นเราฮะเราเดินมาตอนนี้ก็เห็นพอเห็นอยู่ละทางยังไงให้เด่นกว่าเดิมนี่หัวของผมแม่เอาอันนี้พันหัวนะครับกำลังจะเดินทางกลับนะครับผมที่พักเราประมาณ10กว่ากิโลได้12 15กิโลประมาณนั้นฮะใช้เวลาเดินน่าจะประมาณ2วันกว่าก็จะได้กลับแล้วนะฮะเพราะว่าเดินเดี๋ยวก็ถึงกรุงเทพเลยเดินกรุงเทพเลยไม่ไปไหนแล้วครับผมโป๊ว่าไงอีก5วันนะฮะเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงล่ะนั่งรออ๋อ4วันเออนั่งรอให้จะเล่าให้ฟังว่าพอรถเริ่มออกใช่ปะสิ่งแรกที่โบทำคือนั่งรอให้บนรถนะแต่ตอนนี้สิ่งที่โบทำคือผักผมจะตกนะฮะนี่นะฮะอุ้ยผ้านี่ก็เข้าหัวเออกล้องลูกโอเคหัวฟูนะหัวฟูเนาะคงถือกล้องอะไรไปเล่นหน่อยข้างหัวเดี๋ยวครับจะเอาโบยมาใครกำลังพันหัวเสียงอะไรพูดอาจารย์น่ารักไม่รู้สิไปตัดตรงนี้ออกไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่จริงๆ
แล้วเอาจริงว่าอยากกลับบ้านมากอยากกลับมากคือถ้าเริ่มแรกคืออยากให้มีคนมารับเราวางทางหมายถึงว่ารับกลับอยากไปซ้อมก็อย่างดีอยากไปซ้อมเลยตอนนี้ประมาณเพิ่งผ่านมาประมาณ100เมตรนะฮะประมาณ14กิโลไปอีก100เมตรไม่รู้มั่วไปงั้นแหละนี่นะครับเป็นเขาช่องไก่นะฮะเขาลุงไม่ใช่เขาฝังเลยไม่ใช่เขาอะไรไม่รู้เขารักเพื่อนนะโปมีแค่เราสองคนนะเราต้องรักกันดิไม่มีเหลือใครแล้วนะตอนนี้เราอะจริงปะแยกกันเราอยู่รวมเราก็ตายแยกกันตายรวมก็ตายครับไม่ใช่อะไรเยอะเลยถ้าโพสไม่ได้เลยครับโพสต้องได้แค่กีดให้เรากีดดิไม่เอาตามนะฮะเดี๋ยวถ้าถึงแล้วเดี๋ยวบอกนะฮะยืดอกตอนนี้นะฮะเราก็ใกล้ถึงกันแล้วนะครับผมเพราะว่าเราเดินมาประมาณ3ชั่วโมงกว่าแล้วจากที่เมื่อกี้ได้เห็นไปนะครับ3ชั่วโมงวันนี้ก็เหนื่อยมากเลยไม่จริงเราเดินมากี่นาทีแล้วยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยยังไม่ถึง10นาทีนะฮะแต่อยากถึงแล้วป้องมีบรรยากาศนะฮะยังไม่เหนื่อยมากอันนี้เขาอันนี้เรานะฮะกลางคือคันกลางนะฮะพี่เกี่ยวหน้าตัวหยอดตลอดเวลาโอ้ยอยู่ข้าวอยู่น้ำอยู่ทุกอย่างตอนเนี้ยเรื่องสุขภาพนี้มันจะไม่ไหวแล้วโอ้ยนกข้าวนกกว่าเขาเราก็อดตอนนี้เราก็อดเรากินไอติมกับไอขนมปังซึ่งเราควรกินอาหารที่มันเพียงพอต่อใครมานะครับที่ให้เอาช้อนมาด้วยกับตัวเอาเงินมาด้วยกับตัวเงินมาเยอะเลยเพราะว่าต้องซื้อแน่นอนไม่อะไรสักอย่างก็สักอย่างนึงต้องซื้อแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เชื่อว่าให้ซื้อปืนไม่มีตังค์ก็ได้ซื้อปืนไม่มีตังค์นะอยากขึ้นมอไซค์เลยค่ะคนแรกนะฮะว้าวข้าวมันไก่หิวข้าวเลยไก่แดงโอเคไก่แดงโอเคโอ้ไก่แดงนี่ไก่แดงคุณน้าเออละเออที่มาใดใดเออละเฮ้ไก่แดงคุณน้าขับว่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมเจอกันตอนคืนหน่อยเพราะว่ายอนเลยอ่ะผมโดนบทลงโทษนะครับต้องบทลงโทษนะครับต้องมายืนเวรเฝ้าห้องน้ำนะฮะป้องเพราะว่าคนในกองร้อยมาสายนะฮะเลยต้องโดนมายืนเวรเวรจะเป็นแบบว่าเขาก็จะแบ่งให้มายืนกันแบบว่า3ทุ่มถึง5ทุ่ม5ทุ่มถึงตี1ตี1ถึงตี3ตี3ถึงตี5คนละ2ชั่วโมงแต่ผมกับอาโปผมมายืนด้วยกัน2คนอ่ะโป้สายเหรอผมกับอโปมีเจอกันสองคนนะครับผมได้ผัดแรกโชคดีก็คือได้ตอน3ทุ่มถึง5ทุ่มตอนนี้ก็มายืนเฝ้าห้องน้ำอยู่นะฮะมาคอยดูคนเข้าห้องน้องเข้าห้องน้ำเหมือนกันผมก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าทำอะไรโป้เอ้าอันนี้คือปาร์ตี้คู่ยิงกับผมนะฮะดีเล่าสุดการที่ทำเมื่อกี้หลับไปเตือนตอนยืนสิบแล้วทุกงานจริงไหมโอ้ my god ตามไม่ไหวแล้วแล้วเรายืนเสร็จแล้วไปไหนต่อเดี๋ยวเราก็จะไปนอนกันนะครับแล้วก็รอเขาเป่าปืนรอเขาเป่าปืนตีห้าพรุ่งนี้เรามีไปยิงปืนแบบว่าแรมโบ้เลยเอฟเฟกต์อันนี้ก็จะง่วงๆหน่อยเพราะว่าอาจจะพูดแบบแปลกๆเพราะว่าง่วงมากนะฮะแต่เราต้องยืนเวรเพราะว่าเป็นหน้าที่เรายืนเวรท่าระเบียบพักด้วยนะผมเดี๋ยวผมไปยืนเวรก่อนอีกแป๊บเดียวอีกไม่กี่นาทีเดียวก็เสร็จแล้วไปครับเจอกันไก่แดงคุณน้าไก่แดงในตำนานคำคุณน้าเลิศไก่แดงในตำนานเย้ตอนนี้นะครับวันที่2ไก่แดงไข่ดีคุณน้าเป็นที่สนามยิงปืนที่สอง
ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6 โมงอากาศชื้นๆนะเดินถึงสนามเบลให้ดูนี่กำลังเดินไปสนามประมาณ10 กิโลโอ้สวยมาก10 กิโลสุดยอดมากคือเขาอดทนตอนนี้นะเรากำลังเดินทางไกลอยู่ในระหว่างเดินทางไปที่ยิงปืนนะฮะเขาถามว่าหมดไปไหนก็เลยแซงออกมาลืมฮะลืมไปกรุงเทพไม่ลืมกรุงเทพหรอกผมมาเอามาไปแต่คือผมลืมไว้บนรถไงพอเขาเรียกลงผมก็เริ่มหยิบออกมาผมก็แซงมา2 วันแล้วนะต้องไปหาเซฟหมดเนี่ยเข้าไปก่อนเดี๋ยวมาลูกเสือผมก็จะยุ่งๆไงเขาไม่ได้ใส่หมวกสุดยอดเลยอ่ะเหมือนพระธุดงค์เลยตอนนี้จุดนี้นะมีแค่ฟ้าที่สวยนะฮะมีแค่ฟ้าที่สวยอย่างอื่นไม่สู้ลงสู้ตอนนี้นะฮะผมเราแต่ผมยังแค่อยู่ผมได้เป็นชุดยิงปืนที่3นะฮะเราก็จะมายิงปืนที่สนามยิงปืนกันเมื่อวานเรายิงเล่นๆหน่อยนี้เรายิงจริงกระสุนจริงปั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 งไงเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเป็นไงสู้มากเชียร์นนท์พักกะทิเป้ายิงนะครับผมนี่สนามยิงปืนจะเป็นนี้แนวยิงมีข่าวสั่งลูกนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งยิงปืนเสร็จไปเดี๋ยวถ้าผมได้ไอ้ตัวเป้าเดี๋ยวส่งมาให้ดูผมยิงเข้าทุกดอกไม่เข้าดินเลยไม่เข้าเป้าเลยสักดอกเข้าเป้าเยอะมากเป้าเยอะมากเดี๋ยวให้ดูนะว่าผมยิงเป็นยังไงในบรรยากาศto be continue next ต่อไป next ต่อไปนะคะ next ต่อไปโอเคจบไปแล้วสำหรับ EP แรกแฝด5เลยทุกคนเลิศผจญภัยในดินแดนเขาชนไก่3ปีสุดเฟี้ยวต่อไปค่ะไปต่อค่ะเขามีความเดิมตอนที่แล้วให้ด้วยนะตัดเก่งมากเลยนะนี่คือน้องตัดเองหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะคะแต่คิดว่าน่าจะตัดเองนะทุกคนเก่งมากอันนี้ก็เขียนว่าตามติดชีวิตในดินแดนเขาชนไก่ EP 2นะคะคลิปนี้ 70,000 กว่าวิวเก่งมากเลยนะเนี่ยเธอไปจะนับ1 2 3ไปเขาชนไก่นะฮะไม่รู้เย็นนี้จะได้อดอีกไหมรอดูนะฮะติดตามว่าผมจะได้กินข้าวไหมวันนี้ผอมแน่ฮะเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงบ้างนั่งรออ๋อ4 วันเออนั่งรอให้ไก่แดงไก่แดงในตำนานเหมือนครับข้าวเรียกสุดแสนอร่อยไอ้เต็มเส้นใหญ่ไอ้เต็มแล้วหนึ่งเมื่อกี้ผมกระตุ้นตัดผมด้วยผมบอกเขาเรียกไปแล้วผมบอกว่าอ่ะครับผมมันหนาผมมันฟูผมตัดไปแล้วนะอะไรเงี้ยเขาลองจับเออค่อยๆเพราะว่าตอนแรกอ่ะถ้ามองตาเปล่าผมมันฟูไงมันจะหยาบแต่ถ้ามือจับมันรู้ว่ามันอ่ะมันไม่ได้ยาวแต่แค่มันฟูก็รอดไม่ได้ครับเก่งมากเดี๋ยวไอ้ที่ผมยิงปืนเสร็จเป้ามันอยู่ผมจะยิงแบบคือเข้าทุกดอกเลยฮะนี่อยากเห็นเลยลูกไปว่าครับตอนนี้นะฮะข้าวผมตกดูเลยฮะไม่แปลกที่หายนะฮะแต่เราต้องหาเพราะไม่งั้นก็ไม่ได้ต้องหาให้เจอใช่ไหมแต่ตอนนี้กำลังหานะฮะอันนี้ไม่ใช่เสียงเม้งหรือเสียงอะไรนะฮะแบบไม่ใช่เสียงประทัดใครจุดนะฮะคือเสียงยิงปืนนะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปยิงนะไปขอหาออกก่อนวะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วเดี๋ยวผมบอกวันนี้คืนที่3นะฮะนี่วันที่3ให้เวลากินครึ่งชั่วโมงนะครับเปิดหน้าคนด้วยจะกินข้าวเช้าไหมตอนนี้นะฮะเรากำลังเดินเข้าป่าเป็นวันที่3นะฮะคืนนี้จะนอนในป่ากันว้าวแล้วก็ให้ปืนมาคนละกระบอกนะปืนเปล่าๆไม่มีกระสุนซึ่งเอามาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ถือไปงั้นถือติดตัวก็เดี๋ยวคืนนี้เราในป่าฮะกำลังเดินเข้าป่าเออสุดยอดเลยอ่ะเหมือนได้ไปรอดอด้วยเลยอ่ะรอดนะจะรอดไหมคืนนี้ต้องย่างหมูกินต้องเจออะไรกินไหมเ
ตอนเช้าไม่ได้พูดงงๆหน่อยนะครับเกินไม่มีกระสุนถือแล้วเขาบอกเก่งมากมาเจอกันเหมือนเสียงเจเลยเนาะผมวิชาพังตัวนะฮะผมก็วาดศิลปะบนหน้านิดนึงนะฮะเลยเขาถามวิชาพังตัวไปก็โดนเรียกว่าพังตัวเนี่ยจำผมไม่ได้นะชื่ออะไรเนี่ยผมทุกคนก็จำผมไม่ได้เนี่ยผมพังตัวพังเนี่ยป้องจำได้ไหมเขาบอกพังตัวจำได้นี่นะเป็นหาวิชาการพังตัวทาไปเลยแขนคอเลยก็น่าจะไปฐานต่อไปก็เป็นฐานการตีลบการตั้งรับการต่อสู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทำอะไรต่อครับผมปังมากตอนนี้นะเรากำลังพึ่งกินข้าวเสร็จนะฮะอาบน้ำแต่งกองส่งเครื่องโป้มาดูดิโอ้ยแหลกโอ้ยเดี๋ยวทำอะไรต่อคิวอ่ะลูกฐานสุดท้ายคืนนี้เอ้ยไม่ใช่โป้อันนี้ใครเนี่ยทางตัวมาแล้วอันนี้คนนี้ใครใบไม้คืนนี้เราไม่ดับนะเนี่ยนั่งไงใช่ก็นอนเหม็นๆแล้วนะจริงหรอไม่ดับนะวันนี้เข้าป่าเลยออกพรุ่งนี้ตอนกี่โมงอะเออพูดอะไรขึ้นมาดิอยู่ในป่าครับแล้วก็เป็นจริงๆแล้วมีนะครับตอนบ้านเมืองอยู่แล้วดูว่ามันคือหิวข้าวเลยอะดูเนี่ยที่บ้านเขาชนกันนะฮะก็ไม่พ้นไอ้นี่แล้วนี่แล้วเหรอข้าวไม่ได้กินนะฮะข้าวหมดเลยจัดนี้ไปเดี๋ยวไปแล้วเขาว่าแหละได้กินข้าวแล้วครับผมวันนี้วันที่สี่นะครับอันนี้เป็นข้าวรอดอมมือแรกที่ผมได้กินปกติผมซื้อของเขาเนี่ยมันมาต่อคนนี้แต่วันนี้ไม่มีก็เลยต้องกินพูดอะไรนะลูกหนูพูดอะไรนะว้าวอร่อยครับตอนนี้นะเรากำลังจะไปออกรบนะครับทำอย่างไรลูกปังเรากำลังจะไปซ้อมอันนี้ซ้อมการสักอย่างที่อยู่ในป่าเรียกว่าการแผนทางการเข้าตีนะครับผมจะแบ่งกันก็แค่ขอไข่นะฮะมีหมูปืนเล็ก21ระเบอร์9เหมือนกันนะฮะไม่ระเบอร์9ไม่ระเบอร์เดียวกันเราชื่อเลยนะเราชื่อเลยนะตำแหน่งเราชื่อว่าหมูปืนกลเครื่องยิงอัตโนมัติปืนขอปืนขอปืนกลอัตโนมัติที่หามาฮะเดี๋ยวไม่ได้มีระเบิดจริงนะฮะใช่เป็นเพื่อนผมว่าตอนแรกโปรที่อยู่ข้างหน้าด้วยแต่ว่าสำหรับคนพวกนี้เป็นไม่ไหวจริงเดี๋ยวเราต้องไปนอนคานนะต้องไปเข้าตีตีใครเราตีหน้าถ่ายป้องน่ารักเดี๋ยวว่ากันตอนนี้นะฮะเรากำลังจะไปสุดยอดเลยอ่ะสถานการณ์จริงนะเรากำลังจะไปสู้รบประชาโตเราจะไปดูระเบิดจริงนะครับเขาจะต้มแล้วก็บ้านแล้วอ่ะกลายเป็นแลมโบ้นะฮะกลายลูกอีกวันที่5แล้วเราไปดูดีกว่าจะเป็นไงเรามาอยู่ในบังเกอร์นะครับผมบังเกอร์ที่แบบว่าเป็นยิงไอ้ที่เราซ้อมออกรบครับผมเป็นแบบเป็นคนตั้งรับเราเป็นคนตั้งรับนะครับเราซ้อมออกรบนะครับตอนนี้ฮะเห็นเน็กด้วยใช่ไหมใช่เน็กใช่ไหมเน็กสิจำได้เน็กเน็กใส่แมสสีดำใส่แว่นอยู่ผมเป็นจำได้ตั้งรับคุณนะแอบถ่ายคุณนะบังเกอร์ของเราบังเกอร์สุดาประตูมันจะมาจากข้างบนใช่ไหมเราก็อยู่บังเกอร์อย่างเงี้ยบังเกอร์ที่เป็นประตูนี้แล้วเราก็จะไปยิงคนกันนะฮะเนี่ยบังเกอร์ฮะนี่นะฮะเป็นสนามรบของเรานะครับผมมีบังเกอร์หลายอันอยู่นะฮะอีกนิดนึงเดี๋ยวศัตรูก็จะมาแล้วนะฮะพวกเราเป็นฝ่ายตั้งรับมาเราก็จะตีเข้ามาแล้วก็ยิงปลาระเบิดอนาคตของชาติตามรุ่มตามเดี๋ยวต้องรอดูว่าศัตรูจะมาในรูปแบบไหนนะรูปแบบเดินหรือรูปแบบวิ่งนะฮะเดี๋ยวเราก็นั่งรอเชื่อเข้ามาแล้วก็เขาบอกว่าให้ใช้กระสุนเราที่เรามีผมถามอาจารย์แล้วกระสุนอยู่ไหน
าถุงนิ่มยนหมดครับว่าใช้ปากครับเป็นตุ้ม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 ป้องแล้วแต่อยากได้ปืนยี่ห้อไหนนะฮะเอ็มก็ยิงแรงหน่อยปืนก๊อกเบาๆเปาะๆหรืออยากเป็นแบบปาสุก้าครับปืนแล้วแต่เราเลยฮะเขามีปืนแฮนด์แต่ไม่มีกระสุนใช้ปากดังนั้นก็ไม่มีมันหมดเก่งอยู่นะใช้เอฟเฟกอ่ะตอนนี้ข้าศึกบุกฮะกำลังต้องยิงปืนอยู่นะวันนี้อุ้ยไปแล้วสุดยอดอ่ะนี่นะครับผมเป็นสงครามนะครับผมมีสโมกหน่อยนะเพราะว่าปิดบางข้าศึกนะครับผมเป็นคนตั้งรับนะครับก็แต่ชิวๆหน่อยเพราะว่าอยู่ในบังเกอร์ฮะตอนนี้นะฮะเรากำลังเดินกลับที่พักนะครับผมจากที่ตรงนี้ไปลบมาได้ใช้ชนะกลับมานะผมก็ไปพักอีกน้ำซันล้างสักหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวกำลังเดินกลับประมาณ 3-4 โลครับผมสุดยอดอ่ะวันที่4วันสุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้วเย้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูครับว่าเป็นยังไงเก่งอ่ะโอ้พาที่สวยมากแป๊บนึงนะลูกฉันไหมนะฉันว่าใช่ลูกฉันฉันว่าใช่นาทีที่84ฉันว่าใช่ลูกฉันใช่ไหมเหมือนมากไม่รู้ใช่ไหมแต่คิดว่าใช่กาวไว้ก่อนเดี๋ยวจริงเองใช่สิโอ้พาทิตอันนี้นะผมเป็นเต็นท์นะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจะมืดๆหน่อยก็จะเป็นกองเสื้อผ้านะฮะแล้วก็แบบว่าที่นอนติดนมกับติดน้ำนะผมแบบว่าชุดเชิดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเตียงเดี่ยวของแต่ละคนจะประมาณนี้เราติดไฟก็จะอย่างนี้เออจะไม่เห็นเลยซึ่งก็ไม่ต้องดูนะต้องเปิดไฟเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะครับเนี่ยฮะโปออกมานิดนึงดินี่นะครับโปอยู่นี่นะนี่สุดยอดแล้วผมก็เต็มนี่คือติดกันนะฮะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวมันกลับกล้องเลยนะครับนี่นะสุดยอดอ่ะเรานะผมเต้นรอดอกแบบว่าคดีละสารคดีส่วนผู้เก็บของนะครับนอกก็เป็นอย่างนี้นะเดินไปเดินมาจะเป็นเต็นท์เดี่ยวเพราะเป็นช่วงโควิดปกติจะเป็นเต็นท์นอน2คนแต่นี่เป็นโควิดก็เลยดีขึ้นให้นอนเต็นท์เดี่ยวนะครับมาได้ดีกว่าให้ดูเต็นท์ประมาณนี้วันนี้วันสุดท้ายนะครับผมสำหรับการอยู่เขาทั้งกายเป็นเวลา5วันนะครับวันนี้ประมาณนี้วันนี้วันที่5นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมกลับประมาณช่วงเที่ยงๆไปบ่ายก็นั่งรถกลับไปสุดท้ายนะครับทุกคนเราอยู่มาได้มันก็แต่แรกคิดว่ามันเริ่มชินแล้วบอกว่าการใช้ชีวิตหลายอย่างมันเริ่มชินแล้วแต่ไม่เป็นไรเรากลับดีกว่า เดี๋ยวไว้เจอกันนะถ้าทำอะไรต่อเดี๋ยวอาจจะดูป้องกลับเลยที่หอนิฮาแล้วเก่งมากนี่เป็นวัวนะครับผมถ้าสมมติสัตว์อะไรที่ตัวใหญ่กว่าเราครับเราต้องเรียกพี่ฮะนี่พี่วัวนะพี่วัวถ้าอะไรตัวเล็กกว่าเราเรียกว่าน้องน้องหมาน้องแมวนี่พี่วัวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเมื่อกี้เราเจอพี่วัวไปแล้วครับเรามาเจอพี่ควายบ้างนะผมพี่ควายสวัสดีครับพี่ควายครับพี่วัวพี่ควายน่ารักมากพี่ควายมาหาด้วยน่ารักมากสวัสดีฮัลโหลกำลังกินหญ้าอยู่นะไม่มีหญ้าเลยมีแต่โคนชื่ออะไรพี่เขาไม่ตอบผมนะเราไปดูสัตว์เองดีกว่าไปจบแล้วทุกคนเมื่อกี้งอนผมอยู่นะงอนอยู่ครับว่าเดี๋ยวเปิดกล้องมาเหมือนกันนี่ครับผมตอนนี้ไอ้แก่ตอนนี้นะครับผมเราวันคืนที่5เอ้ยวันที่5แล้วเราได้กลับบ้านนะฮะแต่ตอนนี้ต้องรอทำพิธีปิดอยู่นู้นนะฮะเอาไปไหนแล้ววะดีใจเนี่ยทำพิธีปิดอยู่ตรงนี้ฮะทำพิธีปิดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วใช่รู้สึกไงฮะวันที่ผ่านมาดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากที่ไม่เคยคิดว่าจะทำอะไรแบบนี้จริงเนาะถือว่ามันจะร้องไห้แบบไปเยอะเพราะว่าแบบคิดถึงบ้านว่าเออจะทำอะไรไม่เสร็จเลยเออไม่เห็นร้องไห้เจอครับเจอกันจบแล้วทุกคนคุยที่งามมากแกตบมือค่ะ
เออจะบอกว่าแบบเราอ่ะไม่ได้ไปเขาชนไก่ใช่ไหมเราก็จะไม่รู้วิธีการอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาเรียนรู้จากน้องไทยนะคะพาทัวร์เขาชนไก่ก็น่ารักมากนะคะทุกคนแบบว่าเออเขาก็เก่งนะทุกคนคะแบบว่าอดทนมากแล้วก็สู้มาแบบ 4-5 วันเลยเนาะแบบว่าการไปเขาชนไก่นี่คิดว่าแบบไปไม่กี่วันนะแต่ออกไป5วันก็เยอะอยู่นะ54วันนะเก่งอ่ะแล้วก็ต้องกินที่แบบว่าแบบอาจจะไม่มีสารอาหารบ้างหรืออะไรอย่างงี้แต่ก็สู้มากเลยเนาะการไปเขาชนไก่คือต้องไปอดทนไปอย่างงี้เนาะเออได้ฝึกตั้งแต่เด็กก็ถือว่าแบบได้ฝึกความอดทนตั้งแต่เด็กเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีการยิงปืนด้วยนะจ๊ะเออลูกฉันมีทุกคลิปจริงๆเมื่อไหร่แกมันแบบซึ่งแบบปังเกินนะคะคุณนาคือเลิศนาอะไรเงี้ยเออน่ารักมากนะคะน้องไทยอัปโปอยู่ในนี้ด้วย ดีใจมากเลยคือกูไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงแบบว่าไม่ปิดไม่เปิดหน้าเน็กนะแต่ก็กูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะคะตอนนั้นไม่อาจจะมีกฎเกณฑ์มั้งกูยังตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ให้เจอกันหรือไม่ให้อะไรอย่างงี้หรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะคะก็ถ้าใครรู้ก็พิมพ์มาบอกกันด้วยนะจ๊ะก็ถือว่าแบบน่ารักมากเลยนะคะที่ได้ดูทุกคนจะบอกว่าแบบเออมันเป็นอะไรที่ประสบการณ์ใหม่มากเลยนะที่เออเหมือนเราได้ไปขอชนไก่น้องเพราะน้องอะถ่ายทุกอริยาบทมาให้เราดูการกินไก่ดงไก่แดงขำมากไก่แดงในตำนานทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปดูวอลของเน็กด้วยเนาะว่ากินไก่แดงตอนไหนบ้างอะไรบ้างนะคะก็เลิศนะคะถือว่าแบบก็ยังดีนะที่แบบพี่ไทยไม่เหงานะเพราะมีอโปด้วยน่ารักมากเลยนะคะเป็นเพื่อนกันนะดีงามมากนะจ๊ะทุกคนค่ะมีคนพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้วยเน็กโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะอยู่นะแป๊บนึงนะคะดิฉันก็เพิ่งเห็นนะคะเออโอ้ตาละทุกคนเก่งมากเลยอ่ะนักสังเกตกันสุดๆนะคะเออก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนยังไงนะคะก็ชอบคลิปไหนก็ยังไงกดไลค์ให้กันด้วยนะเพราะว่าพี่กุ้งรวมคลิปนะก็มาเมนบอกกันบ้างนะคะจะบอกว่าน้องไทยเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งมากแล้วก็ขอชื่นชมไทยเลยรายการไม่น่าเบื่อเลยแล้วกุ้งก็รู้สึกว่ามันได้น่าค้นหาในแต่ละ EP ที่ไทยถ่ายมาให้ดูที่รู้สึกว่าแบบเออคือภายในคลิปอ่ะก็จะมีอะไรที่แบบแปลกใหม่ในคำพูดของไทยด้วยในแบบบรรยากาศที่เราได้เห็นด้วยเหมือนไทยพาทัวร์จริงๆนะไทยควรทำสารคดีหรือไม่ก็ไทยควรทำแบบอะไรเงี้ยพาไปตามบ้านต่างๆหรืออะไรเงี้ยพูดเก่งมากเลยนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็น้ำไหลไฟดับนะคะเรื่องพิธีกรเนี่ยไม่ห่วงเลยว่าแบบไทยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่คือแบบภูมิใจในตัวไทยมากเลยที่แบบพัฒนาสกิลขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยกุ้งก็เหมือนจะดูครูบรรสองเหมือนไทยแล้วแล้วก็พูดตามแบบพูดเก่งเหมือนไทยแล้วนะคะรู้สึกว่าพูดเร็วขึ้นด้วยนะคะคือแบบดูน้องไทยบ่อยรู้สึกว่าแบบเป็นการที่แบบติดพูดเร็วเหมือนน้องไทยไปด้วยนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าการที่ดูน้องไทยอ่ะประหยัดเวลาดีเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ได้อะไรจากไทยเยอะเหมือนกันการไปเขาชนไก่การไปดู789โฮมการไปดูเกษตรก็ถือว่าแบบขอบคุณไทยมากเลยที่พาทัวร์ที่พี่ไม่เคยไปเลยจริงๆนะทุกที่เลยพี่ไม่เคยไปเลยเราก็ดีใจมากเลยแล้วก็ยังไงก็อยากให้เห็นไทยพาทัวร์อีกนะคะไม่รู้จะทัวร์ที่ไหนทัวร์ที่ตรังหรือทัวร์ที่ภูเก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รอติดตามอยู่นะคะสำหรับพาเที่ยวเนาะก็จะได้เห็นแบบบัสครบ12คนยังไงอยากทุกคนเนี่ยให้ไปกุ้งรีแอคชั่นคลิปไหนอีกก็เมนมานะคะเผื่อแบบว่าพี่คิดไม่ออกคิดไม่ทันนะคะเดี๋ยวถ้าทุกคนแบบอยากดูบัดดี้หรือบะหมี่เย็นข้าวผัดหมี่เย็นอะไรเงี้ยก็รอติดตามกันนะคะกุ้งทำแน่นอนนะคะยังไงก็รอติดตามกันนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ